สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุกำพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับใครที่มีลูกมีหลานที่พิการหรือว่าใครที่มีญาติมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับที่จะต้องเจอกับภาวะที่จะต้องเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวตัวลำบากนะครับซึ่งเราก็เห็นมากว่าไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเดินไม่ค่อยไหวนะครับจะต้องไปตามสภาพนะครับก็จะต้องไปนอนป่วยรักษาตัวแล้วบางทีก็ต้องเข้ากระบวนการการรักษาแล้วก็จะต้องในสุดก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับแต่กระบวนการรักษาบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ถึงที่สุดบางคนที่มีลูกมีหลานก็อยากจะให้ญาติให้พ่อให้แม่ให้ลูกเราเขาเรียกว่ากลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีสถาบันแห่งหนึ่งนะครับที่เขาดูแลนะครับที่เขาเรียกว่าฟื้นฟูนะครับผลักดันพยายามทำทุกอย่างให้ผู้ที่ป่วยผู้ที่มีความพิการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตนะครับในสังคมนะครับได้มากที่สุดได้เขาเรียกเต็มศักยภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับที่ผมเอ่ยมาอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสถาบันแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กรมการแพทย์สถาบันนี้ก็คือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและที่สำคัญนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากผู้อำนวยการสถาบันมาด้วยตนเองเลยนะครับท่านก็คือนายแพทย์ศักรินทร์วงศ์เลิศศิริสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาครับครับดีครับนะครับคุณหมอครับพอพูดถึงสถาบันสิรินธรนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุ้นว่าเป็นศูนย์สิรินธรใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเรามาเปลี่ยนเมื่อสักกี่ปีแล้วเมื่อสักปี58ประมาณนี้ครับพอคุณหมอพูดพอเป็นอย่างนี้หมายความว่าภารกิจมันมากขึ้นภารกิจของสถาบันโดยปกติก็จะมากกว่าความเป็นศูนย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เป็นสถาบันแห่งชาตินะครับก็จะต้องมีบทบาทภารกิจในระดับชาติคงไม่ได้จำกัดบทบาทเฉพาะภายในสถาบันนะครับก็พูดง่ายๆเราต้องดูแลระดับนโยบายในการดูแลผู้พิการนะครับเป็นภาพของทั้งประเทศครับพูดง่ายว่าผมพูดอย่างนี้ได้เป็นแทบเป็นเซ็นเตอร์เรื่องนี้ใช่ครับเราน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่อยากจะบอกว่าผมได้ยินเมื่อเงินผมก็พิการเองก็ได้ยินคนไข้ก็บอกอยากไปศูนย์สมัยก่อนอยากไปศูนย์นิ่นดอนอยากไปทุกคนก็จะแห่แหนพยายามที่จะมาตรงนี้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลงรายละเอียดคือคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าคุณหมอยังหนุ่มคุณหมอก่อนจะมานั่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยครับตอนนั้นคุณหมอดูแลที่ไหนมาก่อนนะก็เมื่อก่อนจะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซึ่งสังกัดกรมการแพทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาอยู่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรตั้งแต่ตุลาคมปี60อ๋อ2ปีนี่เองนะครับคุณหมอมาจับงานบริหารกี่ปีแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นคุณหมอเป็นคุณหมอจริงๆคุณหมอเป็นคุณหมอจริงๆครับจริงๆเป็นคุณหมอผ่าตัดทางกระดูกนะครับผมจะต้องถามก่อนเดี๋ยวผู้ชมงงคุณหมอมาบริหารครับก็เดิมก็ใช้ชีวิตเป็นหมอผ่าตัดโรคทางออโธปิดิกหรือโรคทางกระดูกและข้อนะครับก็ทำงานมาตลอดนะครับเครียดไหมใช่ไหมครับก็ผ่าตัดคนไข้ผมว่าไม่ได้สนุกเลยนะแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐอีกส่วนใหญ่จะไม่เครียดเพราะว่าเป็นงานที่อยากทำครับตอนเรียนนี่ก็เลือกเลยตอนเรียนก็เลือกจะมาเป็นหมอด้านนี้หรือเปล่าเลือกจะมาเป็นหมอกระดูกไหมเนี่ยถ้าแรกเริ่มเลยคงไม่ใช่ถ้าย้อนไปสมัยก่อนๆคนอยากจะเป็นหมอสัญญกรรมเพราะว่างานมันดูยิ่งใหญ่ผ่าสมองครับถูกครับผ่าสมองผ่าช่องท้องผ่าอะไรอย่างนี้ทีนี้งานกระดูกเมื่อในอดีต จะเป็นงานที่เล็กกว่าแล้วก็ไม่รีบร้อนประเอินช่วงไปทำงานใช้ทุนที่ลำปางนะครับก็จริงๆอยากเป็นหมอสัญญกรรมแต่ว่าไม่มีตำแหน่งนะครับก็requirement ณเวลานั้นก็คือเป็นหมอกระดูกก็เลยได้เป็นหมอกระดูกตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่ใช้ทุนนะครับจับผูมาทำงานบริหารยังไงเนี่ยก็
น่าจะถูกชักชวนเริ่มต้นที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรหลายๆเรื่องให้อดีตท่านผู้อำนวยการของโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับแล้วท่านก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาเห็นแววการบริหารครับแล้วตอนนี้ทั้งบริหารด้วยทั้งดูแลคนไข้ด้วยหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าภายในศูนย์เองจะไม่ค่อยได้ดูแลแล้วครับก็ทำงานบริหารอย่างเดียวแล้วก็ที่เรียนคุณพานุมาตรนะครับว่าเราทำงานระดับนโยบายก็จะต้องมีการทำงานประสานกันกับกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนอกจากนั้น ช่วงนี้ยังพยายามประสานงานกับองค์กรเอกชนต่างๆนะครับที่เขาให้เครื่องช่วยเหลือความพิการนะครับหรือตอนนี้กำลังพยายามที่จะประสานกับมูลนิธิขาเทียมซึ่งตอนนี้ จะมีองค์สมเด็จพระเทพดูแลจริงๆทั้งสองสถาบันนะครับพระองค์ท่านก็ดูแลมูลนิธิขาเทียมแล้วก็ดูแลสถาบันสิรินธรด้วยนะครับเราก็อยากจะทำงานร่วมกันนะครับสอดประสานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยผู้พิการให้ได้สูงสุดครับเพราะคุณหมอพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกว่าจริงๆแล้วนั่นหมายความว่าพอเราเป็นสถาบันเนี่ยเพื่อการฟื้นฟูแห่งชาติด้วยครับหมายความว่าพอความรู้สึกคนก็คือถ้าต้องการฟื้นฟูนี่ก็ต้องอยากมาที่นี่แหละใช่ครับแต่จริงๆแล้วงานฟื้นฟูมันก็ถูกกระจายไปตามที่ต่างๆครับครับตัวสถาบันเองอาจจะเป็นต้นแบบมากกว่านะครับไม่อยากให้คนทุกคนวิ่งเข้ามาที่สถาบันแห่งชาติอย่างเดียวเพราะว่ายังไงเราไม่สามารถจะรองรับนะครับผู้ป่วยจำนวนมากๆได้อยู่แล้วเราก็จะมีขีดจำกัดของงานบริการนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามทำก็คือการพยายามพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้นะครับการประเมินเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับหรือการออกแนวทางการรักษาแบบใหม่นะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปยังพื้นที่นะครับหรือโรงพยาบาลโดยที่พยายามจะไม่ให้ผู้ป่วยต้องเดินทางเข้ามาอยู่ในเซ็นเตอร์นะครับเพราะคุณหมอพูดจริงผมพอนึกออกแล้วหมายความว่าโรงพยาบาลหรือที่อยู่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดทุกคนก็มาหยิบองค์ความรู้มาเอาองค์ความรู้ออกไปเพื่อไปดูแลคนใกล้ใช่ครับใช่ไหมครับเราก็เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็รวมงานวิจัยถูกครับรวมนวัตกรรมรวมอะไรต่างๆมันก็จะต้องมีความเคลื่อนไหวที่จะต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ของตัวสถาบันถูกครับในขณะเดียวกันก็มีคนไข้อยู่ส่วนหนึ่งถูกครับใช่เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาผู้ป่วยฟื้นฟูแบบคนไข้ในนะครับก็กำลังจะเป็นโรงพยาบาลระดับ60เตียงที่มีคนไข้ฟื้นฟูล้วนๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่เดียวของประเทศไทยนะครับที่ดูแลรักษาคนไข้ในนะฮะด้วยจำนวน60เตียงในค่อนข้างมากเพราะว่าโดยปกติโรงพยาบาลต่างๆจะไม่ค่อยมีเตียงรักษาผู้ป่วยในแบบการฟื้นฟูนะครับคุณหมอพูดอย่างนี้หมายความว่า60เตียงเนี่ยที่มีเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกโอ้มันนิดเดียว60เตียงหมายความว่าฟื้นฟูนี่คืออยู่กันนานอ่ะอยู่นานครับใช่อยู่กันนานครับก็ต้องเรียนว่าคนไข้แต่ละรายนะครับเวลาเข้ามานอนทำการฟื้นฟูก็จะมีระยะเวลาเฉลี่ย 4-6 สัปดาห์นะครับต่อคนนะครับเราจะมีการเน้นคนไข้ที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากโรคนะครับแล้วก็หรือใช้คำว่าพึ่งหายนะครับทางการแพทย์อาจจะใช้คำว่า subacute นะครับคือพ้นภาวะวิกฤตมาแล้วนะครับแล้วก็จะรีบฟื้นฟูโดยทางทฤษฎีนะครับปัจจุบันก็จะมีโรคอยู่3โรคที่เราบุกและให้ความสำคัญนะครับก็คือการบาดเจ็บของสมองนะครับบาดเจ็บกระดูกไขสันหลังแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นเลือดตีบ นะครับทางสมองนะฮะหรือสโตรกนะครับซึ่งพี่อาจจะเคยได้ยินอยู่เราค้นพบว่านะครับโรค3กลุ่มนี้เนี่ยในอดีตนะครับเราไม่ได้ฟื้นฟูเขาอย่างถูกต้องทันเวลาแล้วก็อย่างมีมาตรฐานนะครับคนไข้จำนวนมากพอพ้นระยะวิกฤตนะครับก็มักจะจำหน่ายกลับบ้านนะครับมีการฟื้นฟูเล็กๆน้อย
นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรืออัมพาตที่ไม่ดีขึ้นอัมพาตถาวรเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับก็โดยทางทฤษฎีเราพบว่าใน3โรคนี้ถ้าเราสามารถทำการฟื้นฟูเขานะครับทางการแพทย์เราใช้คำว่า intensive คือฟื้นฟูอย่างเข้มข้นเลยนะครับเช่นที่สถาบันนะครับคนไข้3กลุ่มเนี้ย ต้องแข็งแรงดีพอที่จะให้เราทำกายภาพถึงวันละ3ชั่วโมงนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับแล้วก็ค้นพบว่าคนไข้กลุ่มนี้นะครับมีศักยภาพในการฟื้นคืนสมรรถภาพของเขานะครับอย่างชัดเจนนะครับนั้นเราก็เลยเป็นที่ที่ให้การรักษา3โรคนี้นะครับอย่างผู้ป่วยในนะครับเมื่อเขาพ้นระยะวิกฤตนะครับคุณหมอพูดอย่างนี้นะครับครับคุณผู้ชมผมจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดคือฟังเมื่อกี้ ผมนึกถึงตัวเองตลอดเลย ผมฟังว่าโอ้โหเรามันโดนสมัยนั้นมันนานมากเพราะนั่นหมายความว่าสมมติว่าผมมองว่าถ้าอย่างคนหนุ่มสาวประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ทางรถยนต์ใช่ไหมครับต้องผ่าตัดสมองผ่าตัดไขสันหลังอย่างผมที่ผ่าสันหลังผ่านกระบวนการที่ว่าพ้นวิกฤตก็คือผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งแล้วถ้าได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องได้มาตรฐานอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นกลับมามีสูงกว่ามีสูงกว่าใช่ครับซึ่งอันนี้ก็พูดง่ายว่าคุณหมอกล้าบอกได้เลยว่าเราค้นพบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถูกครับสำหรับแม้กระทั่งคุณหมอพูดถึงสโตรกก็คือเส้นเลือดแตกตีบครับใช่ไหมฮะก็คือโดยมากผู้สูงอายุก็จะเป็นอัมพาตครึ่งซีกนะพวกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะต้องมาฟื้นฟูในศูนย์ณเวลานี้3โรคนี้จะค่อนข้างเยอะจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็เราก็ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆคนเป็นเส้นเลือดผมเห็นผมเคยไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลคุณหมอนี่แหละนพรัตน์นี่แหละสมัยผมเคยไปตึกอายุอะไรอายุรศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยใช่ครับส่วนใหญ่เส้นเลือดแตกตีบทั้งนั้นเลยครับนับไอ้สถิติตรงนี้มากขึ้นไหมมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าเราวางแผนไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายหรือเรื่องของการป้องกันนะครับก่อนแตกตีบนะครับก็คนไข้กลุ่มนี้ก็น่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะน่าจะเป็นภาระของสังคมต่อไปคุณหมอพูดอย่างนี้เนี่ยคือผมฟังดูเนี่ยคุณหมอพูดแค่60เตียงเนี่ยแต่ผมมองว่าภารกิจมันเยอะมากมันใหญ่มากมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ที่มองว่ามันจะต้องเราจะต้องแก้ต้องพัฒนามันต่อไปก็ถ้ามามองดูงบประมาณอย่างเงี้ยผมตอนนี้งบประมาณคงไม่ใช่เรื่องหลักครับนะครับน่าจะเป็นการคิดระบบบริการหรือทำยังไงที่จะทำให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆศูนย์ไม่ใกล้ๆสถาบันแห่งชาตินี้แล้วได้รับบริการนะครับอยากให้คุณพานุมาตรลองนึกถึงผู้ป่วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับหรือปัตตานีนะครับหรือชายขอบนะครับทำยังไงสถาบันแห่งชาติถึงจะมีโอกาสนะครับทำให้คนกลุ่มนี้นะครับได้เข้าถึงบริการทางด้านการฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ผมเองคิดว่าไม่น่าจะสำเร็จด้วยมือของสถาบันสิรินธรเพียงแห่งเดียวเพียงแห่งเดียวใช่ครับน่าจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์หรือทำอะไรนะครับที่ต้องมีความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวศูนย์กับภาคีเครือข่ายทั้งหลายนะครับควรเป็นชุมชนแผนชาติควรเป็นระดับแผนชาติด้วยไหมครับก็อันนี้จริงๆเรื่องของยุทธศาสตร์การเข้าถึงนะครับก็ถูกกำหนดเป็นนโยบายอยู่ในแผนอีกหลายๆแผนที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับเราก็มีบุคลากรที่เข้าไปเป็นร่วมเป็นกรรมการนะครับตั้งแต่ใหญ่ๆลงมาเล็กๆนะครับรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับก็เป็นกรรมการชุดเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับทุกๆท่านก็มีความปรารถนานะครับที่จะทำให้ผู้ป่วยผู้พิการนะครับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
เสมอภาคครับเพราะคุณหมอพูดอย่างนี้สมมติคนดูรายการเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนก็เกิดฟังแล้วใครๆก็อยากมาศูนย์อ่ะมันเอาไม่รู้ล่ะคนไทยนะเขาก็พยายามจะไฟเอาหาที่ที่ดีที่สุดไม่ต้องอะไรมาสถาบันเนี่ยผมเองเนี่ยก็แนะนำบางทีน้องๆที่นาเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ที่ผมพบประสบประเทศเนี่ยเขาก็บางทีไม่รู้จะไปไหนต่อผมก็เอาศูนย์สิรินธรสมัยก่อนเรียกศูนย์สิรินธรสถาบันสิรินธรครับไอ้ตรงเนี้ยเท่าที่รู้มันก็โอ้ยมันมีขบวนการยังไงกว่าใครที่จะเข้ามาศูนย์เนี่ยเขาต้องถูกส่งต่อมาแล้วเราต้องรับทุกรายหรือไม่หรือยังไงให้เป็นความรู้คุณผู้ชมหน่อยดิสำหรับเราแยกเป็น2ประเภทนะครับประเภทการรับบริการเป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยนอกก็จะมีปัญหาที่ต้องมาทำการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัดตามที่พี่อาจจะเคยได้ยินปวดหลังปวดคอกระดูกทับเส้นประสาทอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ให้บริการอยู่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่นๆนะครับแต่ในกรณีของผู้พิการที่จะต้องมานอนกันเลยครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการติดต่อประสานนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยส่งตัวป่วยมาหลังจากที่ได้ประสานประเมินนะครับแล้วก็ดูศักยภาพผู้ป่วยคือก็เขาจะต้องมีการส่งผ่านมาใช่ครับส่งมาจากสมมติผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับเขาเห็นควรว่าจะต้องมาฟื้นฟูเขาก็ต้องคุณหมอทางนู้นก็ต้องทำเรื่องส่งมาใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้หมายถึงว่าตัวสถาบันสินธรเนี่ยก็อยู่ภายใต้สิทธิ์ที่มีเรื่องของสิทธิ์สปสช.ครับคือไม่พูดง่ายไม่ต้องเสียเงินจริงๆทางสถาบันสิรินธรรับทุกสิทธิ์ต้องพูดคำนี้นะครับเราน่าจะไม่แบ่งแยกนะครับก็สำหรับสิทธิการรักษาของคนไทยนะครับจริงๆก็มี3กองทุนหลักๆนะครับก็คือความเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการแล้วก็กองทุนประกันสังคมนะครับที่อยู่ในวัยทำงานครับนอกจากนั้นประชาชนส่วนที่เหลือนะครับอีกน่าจะ 70% ของผู้รับบริการนะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของสปสช.ประกันสุขภาพทุนใช่ครับถ้าเกิดคนมีตังค์อยากจะเสียเงินเหมือนสมมติผมจำเป็นจะต้องเคยทำกายภาพบำบัดที่เอกชนครับเอาล่ะแต่ผมต้องกะตัวนะพูดตรงๆว่าต้องการฝีมือของสถาบันสินธรเนี่ยครับผมเดินเข้ามาเนี่ยผมไม่ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยได้ไหมไม่ใช้สิทธิ์แต่ผมจะเสียเงินเหมือนเอกชนจริงๆเราแต่มันคงถูกกว่านะถ้าเสียน่าจะถูกกว่าเอกชนเยอะครับนะครับจริงๆก็ต้องตอบว่าเราก็ยินดีนะครับสำหรับคนไข้กลุ่มนี้แต่อย่างไรก็ตามการคัดเลือกผู้ป่วยนะครับเราไม่ได้ดูว่าคนนี้มีเงินอยากจะเสียให้เรานะครับจริงๆชนิดและระยะที่เป็นของผู้ป่วยนะครับน่าจะมีความสำคัญแล้วก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเรานะครับถ้าถามว่าเราเลือกอะไรเป็นอันดับหนึ่งตอบเป็นแบบภาษาชาวบ้านเราจะเลือกคนที่มีศักยภาพในการฟื้นคืนของสมรรถภาพเขานะครับใครมีศักยภาพสูงเราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งนะครับโรคเหมือนกันใช่ครับโรคเหมือนกันเมื่อผ่านการประเมินเราจะได้คนที่เขามีศักยภาพสูงมากนะครับที่จะฟื้นฟูแล้วได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูอันนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงแม้เป็นโรคเหมือนกันแต่ว่าการประเมินบางครั้งออกมาว่าคนคนนี้ศักยภาพในการฟื้นคืนของเขาเนี่ยมันต่ำนะครับก็น่าจะเป็นคนไข้หลังๆที่เราให้ความรักษานะครับอ๋อผมพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังอ้าวเดี๋ยวคุณหมอเลือกปฏิบัติไม่ใช่คือหมายความว่าผมยกตัวอย่างนี้สมมุติว่าผมประสบอุบัติเหตุผมนั่งรถเข็นผมอายุยังน้อยครับกับคนนึง90กว่าแล้วครับอันนี้มาปั๊บเนี่ยพูดง่ายเราก็รักษาทั้งคู่แหละรักษาทั้งคู่ครับใช่ไหมฮะแต่เราก็รู้แล้วล่ะว่าอันนี้ก็ผู้สูงอายุก็มีข้อจำกัดแล้ว90กว่าแล้วก็ถูกไหมกว่าจะมากลับมาเดินกระจับกระเฉงใช่ไหมฮะเราก็จะให้ priority ก็ให้ความสำคัญกับถูกครับคนที่ยังต้องมีชีวิตยังต้องแข็งแรงกว่าอ๋อคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะเดี๋ยวบอกเอ้ยอะไรวะคือเราจะมีกฎเกณฑ์มีวิธีการในการประเมินของเรานะครับแล้วก็เรียนคุณพานุมาตรอีกนิดนึงนะครับว่าอย่างสมมติกรณีผู้สูงอายุ
อายุอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราคัดเลือกผู้ป่วยนะครับสมมติผู้สูงอายุที่เป็นสโตรกนะครับเขามีภาวะอื่นๆที่มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้เขาถึงกับเสียชีวิตได้นะครับซึ่งในอดีตเราอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยนะครับเมื่อก่อนเรารู้แค่ว่าคนป่วยนอนอาจจะเป็นติดเชื้อในปอดเป็นนิวโมเนียนะครับเป็นแผลกดทับเป็นเรื่องของติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังๆเราลืมไปนิดนึงนะครับว่าคนพวกเนี้ยพอเขาอัมพาตครึ่งซีกหลอดอาหารเขาทำงานครึ่งเดียวเหมือนกันการกลืนมีปัญหานะครับกลืนได้ไม่ดีแล้วทำให้สำลักบ่อยอันนี้ก็จะนำไปสู่การเป็นนิวโมเนียนะครับพอหลังๆการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกลืนนะครับก็ทำให้คนไข้กลุ่มนี้ถูกเทรนในเรื่องของการกลืนพูดง่ายๆมีองค์ประกอบเยอะใช่ครับคือพูดง่ายมาตรวจก่อนมาตรวจก่อนครับเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปครับขออนุญาตมาตรวจก่อนหมอใช่ครับคือก็ต้องเชื่อหมอก็จะเป็นคนวินิจฉัยเองว่ามันพูดง่ายๆคนนี้มีกระบวนการรักษาแบบนี้คนนี้ต้องกระบวนการรักษาแบบนี้จะสั้นจะยาวก็ต้องดูกันก่อนถูกครับเพราะว่าคำถามเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวคนตำหนิคุณผมตำหนิคุณหมอคือพูดง่ายๆว่ามาเถอะใช่ไหมมานะครับคุณหมอจะมาคุยกันเขาบอกเหลือ 2-3 นาทีผมถ้าผมจะเชิญคุณหมออยู่สักสัปดาห์ได้ไหมคุยกันได้ครับนะฮะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นนะครับผมจะได้คุยสบายๆขอยินดีครับนะครับพอมาอย่างนี้นะคุณหมอครับความรู้สึกของคนมาศูนย์สุนทรไอ้ของประชาชนทั่วไปไม่ใช่คุณหมอมองว่าตัวศูนย์สุนทรให้ความจำกัดความมันได้ยังไงมันควรยังไงสถาบันครับแน่นอนสถาบันแห่งชาตินะครับก็นอกจากบทบาทCOE หรือ Center of Excellence นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบ Center นะครับว่า Center of Excellence เนี่ยจะต้องทำงานด้านใดบ้างนะครับจริงๆเรามี7ภารกิจหลักของความเป็น Center of Excellence นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องสถาบันจะต้องเดินไปให้ถูกนะครับในส่วนตัวผู้ที่มีความต้องการมารับบริการนะครับก็ขอให้มาพบแล้วก็มาประเมินก่อนบางทีสิ่งที่เราคิดนะครับอาจจะยังไม่ตรงนักนะครับหรืออาจจะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงนะครับแต่ในแง่ของการฟื้นฟูนะครับเขามีเทคนิคมีทฤษฎีมีองค์ความรู้ที่จะให้บริการเรานะครับผมคุณหมอพูดอย่างนี้เนี่ยผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยคุณหมอในสัปดาห์หน้าเพราะว่ามันมีเรื่องขั้นตอนนะครับที่เราจะเข้าไปใช้สิทธิ์เราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมๆนะครับว่าที่ศูนย์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตคุยกับคุณหมอในสัปดาห์ถัดไปนะครับและเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะบุกนะครับแอบคุยคุณหมอแล้วเดี๋ยวจะบุกไปเอาภาพไปคุณผู้ชมดูว่ามันมียังไงบ้างจะได้เห็นนะครับอย่างน้อยก็เราจะได้มีความรู้ว่ามีลูกมีหลานหรือเราจะแนะนำใครอย่างไรนะครับคุณหมอครับเขาบอกเวลามันเหลืออีก1นาทีสำหรับสัปดาห์นี้ คุณหมอมีอะไรฝากคุณผู้ชมเชิญเลยครับครับก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้เห็นคุณค่าของคนพิการที่เราสมควรจะช่วยเหลือเขานะครับก็เราคงไม่ได้ช่วยเหลือคนพิการไปทุกๆด้านนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนพิการเขาอยากได้ก็คือเขาอยากดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกตินะครับโดยที่สถาบันเองหรือทางภาครัฐช่วยเกื้อหนุนในสิ่งที่เขาขาดนะครับทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะครับก็ถ้าพบเห็นคนพิการแล้วเราช่วยๆกันดูแลเขานะครับเขาก็น่าจะเป็นคนกลุ่มที่สามารถอยู่ในสังคมของเราได้โดยไม่ต้องมาแยกว่าเป็นคนดีหรือคนพิการอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้พิการทุกท่านเขามีความปรารถนานะครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือเพียงบางส่วนนะครับของเรื่องราวของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้ว
แล้วจะยังไงแล้วถ้ามาไม่ได้จะให้ไปยังไงที่ไหนจะไปแนะนำใครยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมและคุณหมอนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณหมอนะครับว่าไม่ใช่แห่กันมาที่สถาบันสินทรอย่างเดียวนะครับที่อื่นมียังมียังไงกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับติดตามเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขอมพรนะครับพร้อมทั้งนายแพทย์ศักรินวงเลิศศิรินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและทีมงานรักเมืองไทยเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ